สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับตักลับมาอัปเดตกันดีกว่ากับเรื่องราวของลิซ่านะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยเมื่อรุ่นพี่นะครับจากค่าย YG Entertainment ได้กดติดตามลิซ่าอีก นะครับนั่นก็คือรุ่นพี่พักบอมนั่นเองอันนี้แฟนๆบอกว่าเป็นนิวไอจีของรุ่นพี่พักบอมนะครับได้กด Follow ลิซ่าแล้วก็ Follow วง Black พิงไว้ซึ่งนี่คือ Instagram ใหม่ของพักบอมนั่นเองนะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ได้กดติดตามสําหรับคนที่พักบอมเนี่ยชื่นชอบนะครับก็คือ Black พิงซึ่งเป็นวงน้องสาวและช่วยเอนนี่วันเนี่ยก็เพิ่งจบคอนเสิร์ตไปนะครับเดี๋ยวยังมีต่ออีกหลายที่กันเลยทีเดียวและ Black พิงกเนี่ยก็มีข่าวคราวของการคัมแบ พี่พักบอมก็เลยขอ Follow ไว้หนึ่งนะครับเปิด IG มาใหม่ปุ๊บก,ก็ Follow ของวง Black พิงก์แล้วก็ต่าง f o l l o w Lisa ด้วยเลยนอกจากจะเป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยพี่พักบอมเขาจะเป็นลินนี่เกิลอีกคนหรือเปล่านะคร,รับทุกคนดีใจกันไหมที่ได้เห็นแรงซัพพอร์ตจากตัวแม่อย่างพักบอมที่ได้กด Follow Instagram l i s a คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับมาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องความปังของมูลลิทฟลอที่ในตอนนี้ในหลายๆคนบอกว่าถ้าใครเดี๋ยวที่ได้ไปเที่ยวปารีสน,น,นะต้้องงใชเพล ของ Lisa ลงรูปไม่ว่าจะแปลตฟอร์มไหนถ้าหากใส่เพลงได้ก็ควรใช้นะครับมูลิสฟลอของลิซ่าหรือว่าจะเอาไปใช้เป็นเพลงในคลิปก็ได้เผื่อคนที่ไปแบบว่าทำคอนเทนต์ถ่ายติ๊กต็อกนะครับถ่าย Instagram r e e l s ใช้เพลงมูลิสฟลอของลิซ่าเช็คอินที่ปารีสมาจะทําให้การไปที่ปารีสครั้งนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้นึกถึงปารีสนึกถึงมูลิสฟลอพูดถึงมูลิสฟลอก็ต้อง kiss me under the paris twilight กลายเป็นว่าใครๆเนี่ย พูดถึงมูนลิสฟลอร์ก็คิดถึง Paris รสพูดถึง Paris รสคิดถึงมูนลิสฟลอจนถึงที่ว่าต้องใช้เพลงนี้ร่วมกับการเช็คอินถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปก็ไปถึงแหละแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบนะครับมาอัปเดตกันต่อกับเรื่องของมูนลิสฟลอเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นชาร์ตหรือว่าเป็นอันดับนะครับบน Spotify t ท็อปสอง g l o b a l ตอนนี้มูนลิสฟลอของลิซ่าอยู่ในอันดับที่20่ะัดับของวันที่12ตุลาคมเป็นการกลับเข้ามาอยู่ใน20อันดับแรกบน Spotify Gro แแบบ Global, แบบทั่วลก รับด้วยยอดสตรีมกว่า2.8ล้านครั้งมูลลิทฟลอร์สามารถทําได้ในตอนนี้แล้วก็ยังมีท็อปซองไทยแลนด์ยังคงอยู่ในอันดับที่1แรงดีไม่มีตกนะครับลิซ่าของเราทํายอดทั้งหมดไปได้1,088,490สตรีมลินลี่ไทยบอกว่าไปกันต่ออย่าหยุดเด็กขาดมาทําให้ลิซ่านั้นกับมูลลิทฟลอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่1จนกว่าจะจบวิกตอเรียซิเกตแฟชั่นโชว์กันเลยทําได้คือเก่งมากและถ้าทําต่อไปได้อีกก็คือจะเก่งที่สุดนะครับท็อปอาร์ติสต์ g l o b a l l ลิซ่าอยู่ในอ ันดับที่171ของวันที่12ตุลาคมอันดับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง3อันดับด้วยกันทำดีทำถึงทำถูกต้องที่สุดนะครับและนี่คือเรื่องราวของลิซ่าที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวปลาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ